สวัสดีครับวันนี้ช่อง DDT Channel โดยพี่ด๊อบหรือลุงด๊อบนะครับจะมาทำที่ชาร์จแบตโดยใช้ถ่าน9โวลต์หรือถ่าน 2A หรือใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ได้นะครับเอาไว้เวลาฉุกเฉินเวลาที่เราไปที่ที่มันไม่มีไฟฟ้าแบตสำรองช่วยคุณได้พักเดียวนะครับก็คือเมื่อมันหมดมันก็ใช้ไม่ได้ละเพราะว่าแบตสำรองต้องเสียบไฟบ้านนะฮะแล้วก็อันนี้เวลาเอาไว้เวลาหลงป่าหรืออะไรมันฉุกเฉินเราไว้โทรเฉพาะฉุกเฉินได้นะครับพกถ่านไปสัก2-3ก้อนหรือว่าไปเจอมอเตอร์ไซค์ขอเขาชาร์จเพื่อโทรเป็นการโทรฉุกเฉินขอความช่วยเหลือได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูโดยที่ชาร์จพอร์ต USB ของรถยนต์นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับก่อนที่จะต้องใช้ก็มีกิ๊บคีบนะครับแล้วก็หัวแรงอันนี้เตรียมไว้ก่อนไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะครับแล้วก็ปืนยิงกาวนะครับลวดตะกี้ตัวนี้ถ่านพอร์ต USB แล้วก็เทปอันใส่ไฟครับมีดเอาไว้แกะโอเคผมจะเริ่มแกะแล้วนะครับแยกชิ้นเป็นเกลียวกดทีแยกชิ้นมันออกมานะครับตัวขาตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นสายดินสายดินแล้วก็อันนี้เราจะมาดูสายไฟก็คือตัวนี้ก็คือสายไฟเราก็จัดการเลยครับบัตรกีก่อนสายดินถ้าเราจะเอาออกต่อไปก็มาบัตรกีทำเพื่อต่อสายกราวไว้นะครับหรือสายดินนะ
ต่อไปเราก็ใช้สายไฟดำแดงเส้นยาวเราก็ต้องตัดเพราะว่าสายไฟมันอยู่ข้างหน้านะเราก็ตัดสั้นลงนิดนึงสายจะได้ไม่เหลือใส่คลิปนะครับที่นี่
ลื่นครับโอเคได้แล้วครับจับตัวนี้ออกมาต่อไปเราก็ประกอบเข้าไปครับเหมือนเดิมอุ้ยลืมใส่ครับต่อไปเราก็ประกอบกับปรับเข้าเหมือนเดิมก็เก็บงานอีกเล็กน้อยโอเคครับเสร็จแล้วครับอันนี้เราก็จะมาทดลองชาร์จโทรศัพท์ด้วยทาง9โวลต์นะครับนี่ฮะไฟมาแล้วครับต่อไปThank you.
ราจะลองชาร์จกับสมาร์ทโฟนนะครับนี่ครับชาร์จได้ครับเราใช้ผ่าน9โวลต์หรือว่าอันนี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นใช้กับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าแบตเตอรี่รถยนต์ได้นะครับชาร์จได้จริงๆครับสำหรับเอาไว้เวลาฉุกเฉินไปที่ไม่มีไฟฟ้านะฮะโอเคครับสำเร็จครับ